วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช้ำ300นะครับกับในช่วงทำมาหาแดนนะครับวันนี้เรากลับมากับรถสปอร์ต1คันที่มีรูปโฉมที่แบบว่าเฟี้ยวฟ้าวแน่นอนเอาไปจอดงานไหนก็เด่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า Nissan 350Z หรือ Ferrari Z Convertible เปิดประทุนนะครับแต่หน้าตาจะแปลกออกไปหน่อยมาพร้อมกับชุดแต่ง Rocket Bunny นะครับทั้งคันไม่ว่าจะเป็นโป่งหน้าโป่งหลังกันชนหน้าสเกิร์ตข้างกันชนหลังวิงหลังดิสฟิวเซอร์หน้าหลังครบหมดนะครับของแต่งไม่ต่ำกว่า 600,000 บาทนะครับเฉพาะบอดี้พาร์ทรวมสีเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทไฟหน้า 60,000 บาทนะครับแล้วก็ล้อแม็ก 200,000 บาทโชคช่วงลงช่วงล่างนะครับอีก 200,000 กว่าบาทนะครับแต่วันนี้เราขายราคาเพียง 1,490,000 บาทสำหรับใครที่สนใจนะครับจัดไฟแนนซ์ประมาณ1ล้านบาทใช้เงินดาวน์ประมาณ 490,000 นะครับแล้วก็มีค่าจัดค่าโอนเล็กน้อยเรามาเริ่มจากกันชนหน้าก่อนดีกว่ากันชนหน้านะครับจะมีไซส์สเกิร์ตนะครับเป็นคาร์บอนเคปลาร์แท้นะครับแล้วก็กันชนหน้าเป็นทรง Rocket Bunny นะครับมีไฟนี่5จุดนะครับก็เป็นไฟ LED มาพร้อมกับตัวโป่งเฟนเดอร์ด้านข้างนะครับที่โป่งออกมาแยกออกมาเป็นสไตล์ Rocket Bunny ไฟหน้านะครับเป็น Minor Chain ลูกแก้วและคู่ละ 69,000 นะครับฝาโป่งนะครับเป็นฝาโป่งตัวตรงรุ่นของ 350Z สลับกับคาร์บอนเคปลาร์นะครับรวมสีด้วยนะครับก็ทรงก็ดูเฟี้ยวฟ้าวนะครับพอเรามาดูในส่วนของล้อแม็กและช่วงล่างนะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็ก Vogue Genesis นะครับขอบ20ยางสภาพพร้อมใช้นะครับแต่ก็ปีเก่านิดหน่อยยางปี17นะครับนิ้วรอยในการบาดมีบ้างนะครับยาง R88R นะครับก็ยางแพงด้วยก็เราไปดูในส่วนของภายในซองในเดิมมีการแกะเรียบร้อยแล้วเพราะรถคันนี้สีเดิมเป็นสีแดงแต่มีการเก็บสีเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีเหลืองนะครับสไตล์ Rocket Bunny สีเหลืองนะครับก็เราไปดูในส่วนของภายในภายในพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยเป็นคาร์บอนเคปลาร์ทรงสปอร์ตนะครับเลขใหม่ที่ 67,000 กิโลเครื่องเสียงเคนบูดครบชุดแล้วก็ภายในคาร์บอนเคปลาร์ครบหมดบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างครบหมดนะครับเอกสารครบหมดชัดเจนนะครับเนี่ยรถคันนี้ออกงานมาเยอะมากนะครับนี่มีบุ๊กครบหมดเลยนะครับของ Nissan ที่รถญี่ปุ่นเลยนะครับก็รถมีจอดิฟฟี่จอคอมมานด์คาร์บอนเคปลาร์ครบหมดรถคันนี้ซิกเนเจอร์ของมันที่อยากจะให้ดูนะครับเป็นรถเปิดประทุนไฟฟ้าเรามาพูดถึงในตัวของหลังคานะครับเป็นหลังคาไฟฟ้าเปิดประทุนหลังคาผ้าใบนะครับสภาพใหม่กิ๊บเลยสำหรับใครที่ดูอยู่อยากจะครอบครองมันบอกเลยว่าคุณจะซื้อรถสปอร์ต1คันสามารถขับได้ทุกวันแล้วก็เฟี้ยวฟ้าแบบนี้คันนี้คุ้มมากนะครับในการของแต่งของมันรถคันนี้มีชุดไฮดรอลิกนะครับเป็นของแอร์เล็กนะครับมูลค่า 200,000 บาทนะครับสามารถเซตอัพได้นะครับลงขึ้นได้ครบหมดนะครับปรับได้3ระดับเหมาะแก่การที่จะทำรถคันนี้ไปโชว์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังไปพร้อมๆกันแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ได้ที่เสียงอยู่เนี่ยก็จะเสียงของไฮดรอลิกทำงานนะครับปั๊มลมเพื่อจะให้ยกหน้ายกข้างยกหลังได้นะครับชุดไฮดรอลิกอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแต่ก็เก็บงานเรียบร้อยซอกใดมีการแกะเพื่อพ่นสีใหม่หมดแล้วนะครับคันนี้ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายนิสโมนะครับคู่หนึ่ง 60,000 บาทตัวสปอยเลอร์หลังเป็นคาร์บอนเคปลาร์สไตล์ Rocket Bunny ดิฟฟิวเซอร์หลังเนี่ยเป็นของตัวตรงรุ่นของ350Zนะครับถ้อยเสียซิ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงรถคันนี้นะครับมีการแกะตัวถังมาเรียบร้อยแล้วมีการเจาะแก้มเจาะหมดทุกอย่างแล้วเพื่อในการตกแต่งนะครับรถคันนี้ก็สีส้มนอกซอกในเดิมทํามาหมดแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์รถพร้อมใช้แล้วก็ตัวฝาโป่งเนี่ยก็เป็นเกรดชั้นดีนะครับรถบอดี้สวยซอกในเดิมไม่มีการชนหนักจมน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับรถสภาพพร้อมใช้สําหรับใครที่สนใจนะครับรถคันนี้เป็น 350Z ลิ้นเดี่ยวนะครับตัวรถปีประมาณสัก0405จดทะเบียนปี2011-2012นะครับราคาวันนี้นะครับ 1,490,000 บาทฟังแล้วอาจจะแพงนะแต่สิ่งที่คุณได้ชุดแต่งรอบคันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทไฟหน้าไฟท้ายอีก 100,000 บาทล้อแม็กอีกประมาณ 100,000 กว่าบาทเกือบ 200,000 ช่วงล่างอีก 200,000 กว่าบาทแค่ของแต่งก็ 600,000 บาทแล้วสำหรับใครที่สนใจนะครับ 1,490,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ1ล้านนะครับอยู่ที่เกณฑ์ของลูกค้าฟรีวารันตีทุกอย่างให้คุณครบหมดนะครับแต่รถคันนี้เนี่ยไม่มีการการันตีตัวรถหรือว่าการวิ่งการันตีเครื่องเกียร์และส่วนควบจุดต่างๆนะครับเพราะรถปีต่ำนะครับรถคันนี้ไม่รับการันตีแล้วแต่เราการันตีว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักจนโครงสร้างเสียพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางเราได้ยินดีซื้อคืนแต่จำนวนที่คุณซื้อไปถามค่าเสียเวลาตกใจเพิ่มคุณอีก 200,000 บาทจากราคาที่คุณซื้อไปนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับฟรีการซ่อมเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องให้นะครับฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แบบแฟชชิ่งเกียร์ให้เข้าศูนย์ให้เต็มระบบก่อน
นำรถออกไปใช้นะครับสำหรับใครที่สนใจ0852504444ย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444และ LINE Official ของโชว์รูม @300 ด้วยสกอร์การหลั่งไหลมีด้านหน้าก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดใส่กระดิ่งให้กับ Channel YouTube นี้ด้วยอยากจะให้กำลังใจเราง่ายนิดเดียวครับ#FC300 เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับผมวันนี้แชมป์300ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ